อ่ะไหนได้เบาแล้วก็สิเบาอีกคลิปนึงนะคะก่อนสิไปนอนก่อนสิแยกใหญ่กันไปรับไปนอนนะคะเบาจากกันตามภาษาคลิปสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะคะจะสิฝากไว้คำมาผัวฝรั่งเมียฝรั่งเนี่ยบ่ว่าแต่ผัวไทยหรือผัวฝรั่งนะคะเขาบ่แม่นแทนแบบว่าเอาอีจิ้มไปแล้วก็ไปเสียบปุ๊บเงินไหลออกพวดๆตามน้ำที่มันไหลออกมานะคะดังนั้นคิดใจเขาคิดใจเฮาคิดว่าเขาคิดจังไหนคิดว่าเฮาเป็นจังไหนน้ำบ่แม่นว่าโอ้ยได้ผัวฝรั่งแล้วค่ะอัตราในสมองของญาติพี่น้องทั้งเมืองไทยพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาคิดแต่ว่าโอ้เงินคันเกิดจังสันกับป้าอยู่กับผัวเจ้าก่อนเด้ออันนี้เจ้าอยู่ร่วมกันมาจนเฒ่านั่นน่ะร่องป้าเอาผัวฝรั่งร่องเบิ่งมาแทนเจ้าน่ะมันสิไปเสียบในกระดอแล้วมันสิได้เงินออกมาแบบนั้นบ่คิดใจเพิ่นใจตัวแน่ฝรั่งกับคนไทยกับคนมันดีปานใดแล้วเขาฮักลูกเฮาเขาฮักหลานเฮาเอาลูกเฮาหลานเฮาน่ะมาเลี้ยงฝรั่งน่ะเขาบ่ได้แค่หรอกค่ะเรื่องอดีตของคุณน่ะคุณจะผ่านมาเท่าไหร่เขาแค่ว่าปัจจุบันที่อยู่กับเขาน่ะคุณจริงใจคุณจริงจังคุณพร้อมที่จะอยู่สร้างอนาคตกับเขาไหมนะคะคอยตามจะแน่ขั้นว่าเป็นผัวไทยเมียไทยปะกันมาแล้วเนี่ยเลิกกันมาแล้วไปได้ผัวใหม่เป็นผัวไทยเมียไทยอีกนี่แม่นแท้แห้งไม่ลูกติดลูกกูลูกมึงซะแล้วบาดอันนี้อันนั้นซะแล้วบาดเว้าซะแล้วยามหักก็บ่มีหยังนะคะช่วงโปรโมชั่นยามหมดช่วงโปรโมชั่นล่ะคะมันลำเลิกหมดล่ะค่ะอันเรื่องเก่าแก่นะอย่าว่าแต่มั่นต่อเฮาก็คือกันย่ำศูนย์มาวันนี้ก็เอาแล้วก็มึงดีวันนี้เมียมาเก่ามึงสิทิ้งมึงอยู่บ่คือกันมันก็ต้องบอกให้เฮาคือกันว่าคันมึงดีผัวเก่ามึงสิทิ้งมึงอยู่บ่แต่ว่าฝรั่งเขาบ่เว้าเรื่องนี้เลยล่ะเขาว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องอยู่ใต้ผงธุลีแล้วค่ะเป็นเรื่องที่แบบโอ้มันอยู่ในขยะแล้วเขาบ่หยิบมาเว้าเลยนะคะเขาให้อภัยแล้วเขาบ่ได้สนใจแล้วว่ามึงผ่านอะไรมามากมายเขาอยากรู้แค่ปัจจุบันที่มึงอยู่กับกูรักมึงรักกูจริงไหมแล้วเมื่อเขาหักเจ้าลูกหลานเจ้าแล้วเนี่ยเขาเอาลูกหลานเจ้ามาแล้วพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์แล้วก็อยู่ร่วมกันไปจนตายสางอนาคตไปร่วมกันแต่เจ้าสิไม่อีหยังหนักหนาเจ้าฮู้บ่ว่าอันลูกเต้าลูกหลานเจ้าอยู่เมืองนอกน่ะลำบากขนาดไหนเพราะความอยากอยากชิบหายไว้ปวงของพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาอยากขอเอ้ยขอให้กูได้ค่อยออกลูกกูสิขอรถพัตตาไตแลนพายนั่นต่อไม้ซื้อกับว่ารถเสียกรถสีสิไปเฮ็ดสีรถสีนั่นสีนั่นนี่ขอเปรียบเทียบนะคะมันมีจริงและเกิดขึ้นจริงๆนะคะมันมามีหน่อยมาเติมแต่งแซมแต่งเติมเสริมแต่งอย่าว่าแต่ฝรั่งเถอะคอยเป็นคนไทยน้ำกันขันปัญหาครอบครัวมึงหลายมันก็ไปจากชีวิตกูซะกูบ่สามารถสิดูแลมึงได้อีดอกเพราะกูหักมึงกูเอามึงมาเอาลูกมึงมากูลืมอดีตมึงแล้วกูเอามึงมาชุบเลี้ยงกูพร้อมจะให้ความรักกูพร้อมจะดูแลมึงกูพร้อมจะเฮ็ดทุกอย่างให้มึงกับลูกมึงเนี่ยมีความสุขเงินกูเหลือกูก็อยากแบ่งปันไปให้พ่อกับแม่มึงได้กินอิ่มแล้วครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่มึงอ่ะขอเอ้ยขอชิบให้ก็เข้ามาขอชิปซะแล้วอีเมียฝรั่งที่มาน่ะนะบางคนก็บ่กล้าเว้าว่าเจ้าของมาน่ะมาอยู่ในสถานแบบใดความเป็นอยู่ในเมืองนอกเป็นแบบใดบ่กล้าบอกบางคนน่ะผัวน่ะทนบ่ได้เอื้อมละอากับญาติพี่น้องเอื้อมละอากับพ่อแม่ของเมียเจ้าฮู้บ่ว่าลูกเจ้าน่ะหลานเจ้าน่ะบ้านรัฐบาลน่ะค่ะเขาเลี้ยงอยู่ทุกมื้อนี้เอาดูแลอยู่ย้อนอย่างล่ะคะย้อนความอยากของหมู่เจ้าขอเอ้ยขอจังคอยถามเนี่ยว่าบางเทื่อนี่ผู้เฒ่าเนี่ยเพิ่นก็เกินเด้แต่ก่อนนี่ลูกบ่ได้มีผัวฝรั่งเอ้ยบ่มีผัวฝรั่งน้องบ่มีผัวฝรั่งเอ้าปลาแดกตัวเดียวก็กินได้เป็นนี่เป็นเสียงกะเว้ากันจ้าอ้อยอ้ายแยะนํากันแต่ว่าลูกในครัวน่ะไปมีผัวฝรั่งเอาแล้วลูกส่งให้เดือนละ 5,000 กะว่าบ่พอลูกส่งให้เดือนละหมื่นก็ว่าพ่อแม่บางคนบ่เคยเล่นไพ่บ่เคยเล่นการพนันบ่เคยกินเหล้าก็กินบ่เคยขี้คุยบ่เคยอวดโอ้ก็เอาแล้วบาดลูกกูลูกมึงซะแล้วพุ่นน่ะข้อเพิ่นแหงนอยู่ทั้งฝ่าเพิ่นจังสิแหนมเห็นความทุกข์ความยากแต่กี้อ
ันนี้บ่ได้บอกให้ทุกคนแต่มันมีพ่อแม่บางคนไม่มันญาติพี่น้องบางคนมันมีบางคนที่เพิ่นบ่รู้เรื่องน้องนุ่งเอื้อยอ้ายบางคนบ่รู้ขอผู้เป็นน้องน่ะอุกอังอยู่น้ำผัวอยู่แล้วก็ฮักกันแล้วบ่คิดว่าผู้เป็นน้องน่ะบางคนก็ได้เฮ็ดงานบางคนก็เฮ็ดงานแน่บ่ได้เฮ็ดงานแน่รายได้จะมาจากไสไสสิลูกกินไสสิต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าหยังคือกันเมื่ออยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเขาก็อยากสร้างฐานะและสร้างครอบครัวเขาคือกันบ่เป็นว่าซุ่มเจ้าอยู่เมืองไทยเจอกันตดบ่ออกก็บอกว่าขอเงินเอาเว้าซื่อๆซะข่อยได้ยินมาหมดแล้วในหูข่อยได้ยินหมดแล้วถึงโชคดีของข่อยคือครอบครัวข่อยบ่เคยมีดอกมีแต่ข่อยนี่แหละเขาย่านข่อยไปขอเขานี่แหละในครอบครัวข่อยแต่ว่าข่อยได้ยินในน้องนุ่งหรือว่านั่งกินเหล้าน้ำกันบางเทื่อนี่เสียงโทรศัพท์ดังแอเอารับซะแม่ว่าซั่นเนี่ยเบิ่งเป็นเบอร์เมืองไทยนี่จนบ่หันหลับย่านได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ผวาอย่าว่าแต่ผวาเลยเพราะบ่อยากใส่โทรศัพท์พุ่นย่านหยังแอะมาขอเงินเดียวขี่บ่ออกบอกกูก็ยังว่าขอแม้งวัดข่อยถามใน2ปากเถาๆอยู่เฮือนสมัยตะกี้ลูกบ่ได้เป็นผัวฝรั่งบ่ได้มีผัวฝรั่งพี่น้องป้องไปเอื้อยน้องบ่ได้เป็นผัวฝรั่งตะกี้มื้อเจ้าก็ทํามาหากินเองได้อยู่เจ้าก็คือเดินลุ้นเองได้อยู่เจ้าบ่ได้ไปฝากความหวังความฝันกับผู้ใดเจ้าคืออยากเห็นแต่ใดเจ้าคืออยากแต่เอาแท้เจ้าบ่สงสารบ่เขาไปสร้างครอบครัวใหม่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการความมั่นคงเขาก็ต้องซื้อต้องอยู่ต้องกินนะคะโมเมนต์ว่าโอ้อีนี่เป็นเมียฝรั่งอันเอาลูกมาแล้วเอาร้านมาแล้วเงียบปากไว้ว่าต้องกินว่าต้องอย่างบ่แม่นนะคะต้องซื้อกินนะคะแม่ใจแต่ละมือก็มีนะคะเมื่อนบ้านหายใจออกมากับเงินขอมันขอเจ้อยากฮู้บ่ว่าลูกเต้าลูกหลานเจ้าน่ะบางคนเขาบ่กล้าบอกเจ้าเจ้าฮู้บ่ว่าผัวเขาน่ะฮักลูกเจ้าหลานเจ้าซ้ําใดแต่ทนเอื้อมละอาในการอยากได้อยากขอของผู้เจ้าใดบ่ได้นี่เจ้าฮู้บ่คนที่ลำบากคือไผลูกก็หลานเจ้ามาลำบากอยู่เมืองนอกได้บัดนี้แทนที่สิได้สบายเพราะหยังล่ะคะอยากที่ไรอยากได้กูเปรียบเทียบเมื่อชีวิตกูเป็นหยังคือบ่อีนั่นบัดหยังคือบ่พลังไงคือบ่อันเอ้ยคนอื่นเนี่ยเข้าไปเขาบ่ได้เรื่องพี่เรื่องน้องเขาบ่ได้เรื่องพ่อเรื่องตีนทําไมตะกี้หันหน้าพุ่นลําเลิกบุญคุณหาลางเทื่อลางคนน่ะบ่เคยเลี้ยงกูมาเลยสมัยกูเป็นเด็กน้อยดูถูกกูสิตายมันย่ํากูได้กูว่าฝรั่งสันปาดจะเป็นญาติกูแต่ย่ําใดก็มีมีแต่น้องนุ่งอ้ายพ่อแม่พี่น้องบางคนบ่ได้บอกหมายถึงทุกคนหรอกค่ะบางคนมันมีนะคะมันมีเลยส่งให้เท่าใดก็บ่พอเดือนละหมื่นข่อยอยากท้าอีหลีว่า2ปากเถาๆอยู่เฮือนหั่นน่ะใช้ค่าน้ำค่าไฟแล้วมันสิมีค่าโทรศัพท์ผู้เฒ่าเล่นเน็ตบ่เป็นเอ้าถ้าว่าผู้เฒ่าเล่นเน็ตเป็นก็จริงเถอะซื้อหมูมื้อละ3อันมื้อละ3โลน่ะมาปิ้งกินแล้วเหลือแล้วย่นให้หมาอยู่ข้างบ้านกินก็บ่หมดได้ละเดือนละหมื่นมีการบอกเลยว่าคันสิส่งมาซ้ํานี่อย่าส่งแฟนครับข่อยนี่ส่งขอความมาคุยกับข่อยมื้อแต่ละมื้อนี่ข่อยเจอขอความแต่ละมื้อนี่เรื่องนี้จังซี่แหละข่อยเลยบอกว่าข่อยบอกตามนิสัยของข่อยเลยว่าเอ้าถ้าหายไปแล้วบ่พอใจก็บ่ต้องหายเพราะว่าเฮาตัวแทนมื้อคุณอยู่เฮาบ่ได้ในแล้วคุณแต่ถ้าบ่เข้าใจเฮาก็เลือกเอาเด้อล่ะเธอสิยอมเลิกกับผัวอยู่นี่โดยที่บ่ให้พ่อแม่ฮู้แล้วต้องฮู้ว่ากันไปอยู่หารัฐบาลเลี้ยงมันลําบากแค่ใดว่าเธอสิเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ยิ่งมีลูกมานําไหนแห้งลําบากแห้งพ่วงเข้าไปอีกลําบากอยู่เมืองไทยว่าแท้ฮะลําบากอยู่เมืองนอกอ่ะสวัสดิการมีค่ะแต่มันก็มีขอปีกย่อยเข้าไปอีกเขาบ่ให้เจ้าลําบากถึงจะถือขันไปขอท่านดอกแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าครอบครัวลูกคุณที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเขารักกันน่ะเขาเอากันมาจากเมืองนอกจากเมืองไทยน่ะเสียเงินจักแสนค่ะพวกเขาสิเอาลูกเจ้าหลานเจ้ามาอยู่เร็ววันนี้มันพังพอพวกเจ้าขอเอ้ยขอว่าเศร้าเป็นจักเทื่อจะฮู้บ่ว่าเยอะแยะมากมายที่แตกแยกพ่อครอบครัวขอเกินในอยู่ในบ้านรัฐบาลนะให้รัฐบาลเลี้ยงบางคนมาบ่ทันได้เคยเฮ็ดงานเลยภาษากับบ่ทันได้อันบางคนมาเนี่ยพื้นฐานแต่ละคนบ่คือกันอยู่เมืองไทยได้เรียนแค่บ่เท่าใดเดี๋ยวเรียนหน่อยๆเนี่ยแล้วมาอยู่นี่บางคนเขียนหนังสือบ่เคยเขียนหนังสือได้เลยบ่เขียนหนังสือภาษาไทยบ่ได้เลยแล้วมาอยู่เมืองนอกต้องมานั่งเขียนหนังสือแล้วก็ต้องมาเรียนใหม่อีหยังใหม่คุณคิดว่าเขาลําบากไหมคิดใหม่ทําใหม่นะคะถ้าคุณรักครอบครัวคุณรักลูกหลานคุณจริงๆบ่ว่าฝรั่งหรือไทยกับคนคือกันอย่าคิดสิเอาลูกมาขายกินตลอดชีวิตเมื่อลูกหลุดพ้นในสิ่งตรงนั้นมาแล้วนะก็ให้ลูกมีชีวิตของลูกให้หลานมีชีวิตของหลาน
สมัยตะกี้ลูกหลานเจ้าบ่ได้มาอยู่เมืองนอกหมู่เจ้าก็คืออยู่ได้ประแดกตอนนึงเจ้าก็อยู่ได้อยู่เจ้าบ่ได้ลําบากถึงขนาดไปถือกระลาขอทานนะคะบ่ว่าคนไทยบ่ว่าฝรั่งเขาก็มีภาระหน้าที่ในการใส่ใจค่าใส่ใจค่าอาชีพมันมีทอกันเบิดล่ะค่ะให้คิดซะว่าทุกคนเป็นคนพอกันมีค่าพอกันเพียงแต่ว่าคุณน่ะอย่ามักได้โดยลืมความสุขของลูกของหลานโดยลืมความลำบากของลูกของหลานในอนาคตนะคะเพราะชีวิตลูกของคุณและหลานคุณน่ะลำบากอยู่มองนอกสามีทิ้งมันเป็นยังไงคุณไม่เห็นเพราะอะไรเพราะลูกอ่ะบ่กล้าบ่อยพอฟังเพราะย่านยังบ่กล้าบ่อยให้แม่ฟังบ่กล้าบ่อยพี่น้องฟังขนาดได้ผัวฝรั่งบ่รวยนี่ก็เอาแล้วคันไปบอกว่าผัวกูทิ้งย่านพวกมึงขอเงินกูบ่มีปัญญาส่งเพราะว่าผัวกูเอื้อมละอาครอบครัวคุณสิบ่ตายนะก็หันบ่คะกลับไปนอนคิดใหม่นะคะมีมั่นสมองค่ะเกิดเป็นคนนะคะสองมือสองตีนอย่าไปขออย่าอยากได้ของเขาสักสีนะมีบ่คะรู้ทักใจจ้าแล้วนะจุ๊บ